ช่วงนี้ไปเกาะติดสถานการณ์น้ํากันบ้างน,นะคะสถานการณ์แม่น้าโขงก็ยังคงน่าเป็นห่วงในหลายๆพื้นที่ค่ะลดระดับลงที่จังหวัดหนองคายน้าโขงลดระดับลงกว่า2เมตรด้วยกันทําให้เกิดหาดทรายขึ้นหลายแห่งค่ะจากระดับน้ําในแม่น้าโขงที่ลดต่ําลงทําให้เกิดหาดทรายหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะในเขตอําเภอสีเชียงใหม่อําเภอท่าบ่อและอําเภอเมืองหนองคายมีหาดทรายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างระยะทางยาวกว่าประมาณ1กิโลเมตร ทางอำเภอสีเชียงใหม่จึงทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำริมหาดทรายคาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำได้กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าน้ำโขงจะมีระดับสูงขึ้น สำหรับระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายลดลงต่อเนื่องจนต่ำกว่า2เมตรล่าสุดว่าที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้13เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มลดลงอีกเนื่องจากระดับน้ํำโขงทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ลดลง17เซนติเมตรเช่นกัน เกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนาโนนหมู่3ามตมบ,บึงการอำเภอเมืองบึงการที่มีอาชีพหลักทำนาหันมาจับจองพื้นที่ริมฝั่งน้ำโขงหลังน้ำในแม่น้ำโขงลดลงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างข้าวโพดฟักทองมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่สำหรับข้าวโพดท,ที่ปลูกในขณะนี้มีอยู่กว่า5000ไร่ถือได้ว่าสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทดีกว่าการทำนาปลังที่เสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาไัายแล้งและราคาตกต่ำค่ะ